สวัสดีเพื่อนชาวทุกคนนะครับผมวันนี้เช้าวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็ในส่วนนี้เรามาเิ่มวันที่ g p p ี p y นะครับเมื่อวาน g p p ี p y วิ่งขึ้นต่อตามที่ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ไว้นะครับวันนี้ถามว่าการจะเป็นยังไงต่อผมว่าก็น่าจะมีโอกาสไปต่อได้นะครับเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเมื่อวานเจ้าแท่งนี้มันมีการเบรกเอาขึ้นมาแล้วผมอนุญาตเปิดตรงนี้หนึ่งนะครับ,เ,รเ,ครบเคลื่อเนเบรกเอาขึ้นมาใช่ไหมหมายความว่าการต้องการจะขึ้นต่อที้คำถามคือจะไปถึงไหนนะผมคิดว่าน่าจะ มนลงมาทําไส้สวยงามถูกไหมเราก็รอแค่เขาเนี่ยมีการกลับขึ้นไปเป็นแท่งสีเขียวประมาณจุดนี้นะครับอาจจะหาจงังหวะบายขึ้นได้ซึ่งก็จะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยต้องกลับขึ้นมาทะลุข้างบนตรงนี้พอดีนะครับทีนี้ในส่วนของ1ชั่วโมงเราเห็นว่าขออนุญาตเคลียร์นิดหนึ่งนะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่เหมือนจะเป็นในกรอบเนี๋วยวผมขออนุญาตเคลียร์หนึ่งเส้นสีเหลืองคือตรงนี้ใช่ไหมเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบนะครับทีนี้ มื่อราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบนะครับก็ต้องออรอเลยครับรอหาจังหวะเล่นเนาะคำถามคือแล้วจุดนี้เราจะเล่นยังไงนะครับก็ผมเห็นนะว่าโอเคราคามาแตะโซนนี้นะครับเป็น clean t r a f f ก็น่าจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้เพราะตรงนี้ก็จะหาจังหวะบายไปก่อนนะครับแต่ท้งน,น,นี้จะเห็นว่าราคามันก็วิ่งมาโซนที่เป็นแนวต้านตรงเนี้ยนะบางคนถามมีแนวต้านยังไงต้องไปลองดูไทม์เฟรมเล็กจะเห็นมันมีแนวต้านเห็นไหมมีแนวต้านนะครับพอมีแนวต้านปุ๊บหมายความว่าราคาอาจจะต้องมีการกลับตัวลงมาทีนึงเพื่อดีเทสโซนนี้นะครับเป็นการบอกลาครังสุดท้าย เป็นการแตะโซนนี้เพื่อหาจังหวะวิ่งขึ้นอีกทีหนึ่งมาถึงโซนนี้พรนั้นทั้งหมดทั้งมวลเป้าหมายที่ผมต้องการก็คือให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาที่โซนนี้ก่อนข้างล่างนี้นะครับทำแนวรับเท่ๆหรือไม่ก็มาตรงนี้นะทำแนวรับเท่ๆแล้วก็หาจังหวะบายขึ้นนะผรทรงที่ต้องการก็จะเป็นทรงประมาณนี้อาจจะไม่ใช่เป็นไปเปนะแต่ว่าประมาณนี้แหละนะครับวิ่งลงมาเสร็จปุ๊บก็มีการทำนะครับกลับตัวขึ้นปั๊บแบบนี้นะครับแล้วก็หาจังหวะบายขึ้นต่อประมาณนี้นั่นเองก็จะเป็นนนช่่่ววงงประะมมมาาาาาณตลลดดดผจไ้้ทีี ก่อนจะไปท่องคำานะเจเจมีแค่นี้นะก่อนจะไปท่องคํา ไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคิดมากก่อนเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอนะครับโบเกอร์โฟร์เลกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศ 2013รุ่นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทของรางวัลที่แจกเนี่ยมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์ปี2023นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถอย่าลืมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะผมสมัครได้นะครับได้รับ50ดอลลาร์ฟรีนะทีนี้ส่วนของทองคำนะครับเรามาเริ่มกันที่เดลี่เหมือนกันทองคำทองคำอ่ะโอเคเป้าหมายชัดเจนครับต้อง ถึงไหนก็ถึงประมาณตรงนี้แน่นอนนะครับห่างบปประมาณสักกี่ป๊บว่า45ปิ๊ปบนะครับสชั่วโมงก็โอเคโครงสร้างสวยผมว่าแค่รอแท่งนี้ปิดนะเรารอแท่งนี้ปิดน่าจะหาจังหวะเซลล์ต่อได้ตรงนี้1ชั่วโมงครับแน่นอนอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นก่อนเพราะนั่นก็จะเป็นจุดที่4ชั่วโมงก็น่าจะปิดพอดีแหละผมต้องการให้4ชั่วโมงเนี่ยมันปิดประมาณอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้ะนะครับตัวไส้ตัวเนื้อมันเนี่ยประมาณนี้ทิ้งไส้ไว้ประมาณนี้ะนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่แท่งต่อไปเนี่ยจะวิ่งลงแบบนี้้ต่อไดนนนะ ซึ่งก็จะเป็นจุดที่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมารีเทสโซนนี้พอดีนะครับจุดที่3 0มสิบนาทีรีเทสโซนนี้พอดีนะก็น่าจะเป็นโซนนี้แหละที่ราคาต้องการกลับตัวขึ้นก่อนนะครับไม่ใช่ว่าบางคนเห็นแนวรับแล้วไปบายขึ้นหวังข้างบนนู่นไม่ใช่นะราคาติดแค่ตรงนี้ถูกต้องครับติดรับนี้ปุ๊บแต่มันจะติดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วค่อยลงต่อมีแค่นี้เลยนะครับในส่วนของทองคำเนาะ u s 30นะครับก็ราคาอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะผมแค่ย้ายโซนนิดหน่อยก็น่าจะได้แล้วนะครับอยู่แค่ในกรอบนี้ คำถามคือต้องรออะไรนะปัจจุบันตอนนี้นก็รอให้ราคาเบรกขึ้นไม่ก็เบรกลงนะครับจริงๆมันดูมันโซนกว้างไปผมเช็คสี่โมงหนึ่งสี่ชั่วโมงอืมโอเคสี่ชั่วโมงจะเห็นว่ามันลงมาเยอะมากแล้วนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นหรือเทสโซมพวกนี้เพื่อลงต่อนะหรือไม่ก็ถ้ามันปิดเหนือข้างบนนี้ได้ก็จะเป็นการบอกว่าไอ้มูฟทั้งหมดเนี้ยมันคือเฟคเอาท์มีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อแบบนี้นะครับมีแค่สองไอเดียนะส่วนถามว่าถ้าต่ำกว่าเหลืองข้างล่างจะเซลไหมผมคิดว่าน่าจะ น่าจะยังไม่นะฮะยังไม่นอกเสียจากว่ามันจะปิดต่ํากว่าโซนนี้เลยจริงๆนะก็จะเป็นโซนที่ไกลลงไปอีกก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคมันจะลงจริงๆแล้วนะครับผมในส่วนของ Bitcoin Bitcoin กันบ้างนะครับบิตคอยก็โชว์การกลับตัวระยะสั้นนะครับวิ่งมาแต่โซลิเจกตรงนี้พอดีเนหะ็นไหมไส้ชนไส้นะครับเพาะฉะนั้นถามว่าจะไปไงต่อผมว่าก็ตรงนี้ก็เป็นไส้เหมือนกันนะครับอาจจะแบบเริ่มมาวิกฟิลแล้วขึ้นต่อไหมยังไม่ชัวร์มาดูทำเฟรมเล็ก4ี่ชั่วโมงรอมันทําแนวรับโซนนี้นะครับ ถ้าทำแนวรับได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะหนึ่งชั่วโมงครับก็เหมือนกันเรามันทำแนวรับขึ้นต่อ30มสิบวิธีทำรับขึ้นต่อนะครับเพราะว่าไบแอสของเดลี่มันยังขึ้นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งแดงนะผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาแตะโซนนี้ได้แล้วค่อยขึ้นต่อประมาณนั้นนะผมในส่วนของ Bitcoin Daily นะครับผมอ่ะประมาณนี้เราเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่มีไลฟ์สดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปทำธุระที่อื่นนะครับเจอกันพรุ่งนี้ในไลฟ์สดนะครับสวั